สวัสดีค่ะกลับมาพบกับความสุขในโลกของการอ่านกับรายการ Book Variety นะคะทุกเย็นวันจันทร์แบบนี้ค่ะก็กลับมาพบกับความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยสาระประโยชน์จากโลกของหนังสือมากมายทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้ใน Book Highlight ค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกของรายการด้วยช่วง Book for Life ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติก็ว่าได้ค่ะเพราะเป็นวันศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สรรหาบุคคลที่สร้างสรรค์ศิลปะอย่างอุตสาหะและมีผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสาขาวรรณศิลป์มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถึง4ท่านด้วยกันค่ะการประกาศเกียรติคุณศิลปินแห่งชาติประจำปี2555จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติโดยสาขาวรรณศิลป์ในปีนี้มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันประกอบไปด้วยนางนงชไนปริญญาธวัฒน์คุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์คุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจนายมกุฏอ่อนฤดีซึ่งแต่ละท่านล้วนมีผลงานอันประจักษ์แก่สายตาคนในสังคมมาเป็นเวลาอันยาวนานจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะนางนงชไนปริญญาธวัฒน์ปัจจุบันอายุ91ปีเป็นศิลปินผู้สร้างงานวรรณศิลป์อันทรงคุณค่ามากมายเช่นวรรณกรรมเรื่องพี่ชายสามดรุณธรณีนี่นี้ใครครองผู้ใหญ่ลีกับนางมาและชื่นชีวานาวีโดยผลงานส่วนใหญ่มุ่งสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยการนำเสนอชีวิตชนบทและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับการมองโลกในแง่ดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวชี้นำจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเสมอมาคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในนามปากกาว่าธมยันตีปัจจุบันอายุ76ปีได้สร้างสรรค์นวนิยายกว่า100เรื่องซึ่งล้วนแต่มีพลังทางวรรณศิลป์อย่างสูงสามารถโน้มน้าวอารมณ์ให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาและตัวละครที่มีชีวิตชีวาเช่นคู่กรรมทวิภพเลือดขัตติยาดั่งดวงหฤทัยและกษัตริยาเป็นต้นนวนิยายของธมยันตีจึงไม่เพียงแค่ให้ความบันเทิงทางใจแต่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกและจิตวิญญาณของผู้อ่านได้อีกด้วยคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจปัจจุบันอายุ81ปีได้สร้างสรรค์ผลงานอันประกอบด้วยบทกวีนิพนธ์และสารคดีกว่า 1,000 บทผลงานส่วนใหญ่เป็นร้อยกลองอาศิรวาทราชสดุดีในวโรกาสมหามงคลต่างๆเป็นผู้มีอุดมการณ์สูงส่งในการรักษาภาษาและวรรณคดีไทยให้คงอยู่คู่ชาติสืบไปนายมกุฏอ่อนฤดีปัจจุบันอายุ62ปีเป็นนักเขียนเรื่องสั้นนวนิยายและวรรณกรรมเยาวชนเช่นผีเสื้อและดอกไม้ปีความฝันเพลงนกเหยี่ยวและพราวแสงรุ้งโดยมีเนื้อหาสาระทางสังคมมุ่งปลูกฝังความคิดจิตใจที่ดีงามมีความเมตตาและใส่ใจสรรพชีวิตร่วมโลกนับเป็นบุคคลที่คู่ควรแก่การเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะและในวันนี้ดิฉันมีมุมมองความคิดในเรื่องวรรณกรรมกับชีวิตของคนในสังคมไทยจากศิลปินแห่งชาติมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเราไปฟังสัมภาษณ์แนวคิดมุมมองจากท่านพร้อมๆกันเลยค่ะงานวรรณกรรมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะเราเป็นคนไทยวรรณกรรมเนี่ยเป็นงานวิชาการด้วยแล้วก็เป็นวรรณศิลป์ศิลปะที่ได้สะท้อนให้เราคนในยุคสมัยต่อมาเนี่ยได้ตระหนักในพระคุณของบรรพบุรุษของเราที่สร้างสรรค์วรรณกรรมไว้ให้เราแล้วก็เราก็มีความชื่นชมวรรณกรรมสามารถที่จะถ่ายทอดวรรณกรรมและสามารถที่จะสร้างสรรค์วรรณกรรมเจริญรอยตามบรรพบุรุษของเราแล้ววรรณกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยตระหนักในความเป็นไทย
วิถีชีวิตในอดีตจนปัจจุบันและต่อไปในอนาคตงานวรรณกรรมก็จะได้เป็นคุณูปการหรือว่าอำนวยประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองแล้วก็เยาวชนของเรานะฮะเพื่อจะได้ให้รู้ว่าเราเนี่ยชาติไทยเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานนับหลายร้อยปีแล้วก็มีวรรณกรรมที่บรรพบุรุษตั้งแต่พระมหากษัตริย์และคนสามัญได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมแก่ลูกหลานนะฮะแล้วก็แสดงให้ทั่วโลกเขาได้ตระหนักว่าไทยเราเป็นอารยประเทศเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแสดงอย่างเนี้ยอยู่ในวรรณกรรมทั้งสิ้นเราก็จะได้รู้จักว่าบรรพบุรุษมีพระคุณอย่างไรแล้วก็จะได้เจริญรอยตามบรรพบุรุษสร้างสรรค์วรรณกรรมต่อไปนะฮะให้อยู่คู่ชาติแล้วก็ได้ให้ตระหนักหรือแสดงความเป็นไทยให้ปรากฏแก่ชาวโลกนะคะอ๋อแน่นอนวรรณกรรมสำหรับโลกอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากประเทศอื่นชาติอื่นเขาก็ใช้วรรณกรรมนี่แหละเป็นเครื่องสื่อสารเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติฝึกปรือหรือทำให้เพิ่มพูนสติปัญญาของผู้คนนะครับแต่ว่าประเทศไทยเรายังใช้วรรณกรรมในเรื่องเหล่านี้น้อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่ารัฐบาลจะต้องตื่นอย่างขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้เรื่องเหล่านี้มันช่วยหรือทำให้วรรณกรรมมันสำคัญขึ้นสำหรับผู้คนทั้งประเทศชาตินะครับต้องทำอย่างสำคัญเราจะต้องอ่านหนังสือประเภทวรรณกรรมที่เป็นของดั้งเดิมมากขึ้นนะครับเราต้องอ่านหนังสือมาตรฐานของเราที่นักเขียนแต่เก่าๆอ่านไว้ทำไว้นะครับรวมทั้งวรรณคดีทั้งหลายเราจะต้องศึกษาเราจะต้องอ่านกันมากขึ้นเพราะว่ามาถึงสมัยนี้เราปล่อยปละละเลยที่จะดูแลเรื่องวรรณคดีจนเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีปัญหาสำหรับคนในยุคนี้และยุคต่อไปก็คือเรื่องภาษาเราเริ่มไม่รู้จักภาษามาตรฐานของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ภาษาผิดเมื่อคนอ่านมากขึ้นคนก็ต้องมีสติปัญญามากขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่าเราอ่านหนังสือที่ดีหนังสือที่มีคุณค่าหนังสือที่มีสาระประโยชน์สมองของเราก็ย่อมพัฒนาวิธีคิดมันก็พัฒนาการที่มีคนจำนวนมากมีวิธีคิดที่พัฒนาก็ย่อมพัฒนาประเทศชาติได้ง่ายนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็ภูมิใจมากดีใจมากที่มีคนสนใจในงานของเรานะฮะแล้วก็นับว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นซึ่งการทำคุณประโยชน์ให้แก่คนอื่นหรือทำความคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะได้ทำอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ช่วยกันรักษาความเป็นไทยนี้ให้อยู่ยั่งยืนนะคะแล้วก็คิดถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไว้ให้แก่เราซึ่งเป็นเยาวชนแล้วก็ทำความดีสืบทอดต่อไปนะคะเพื่อจะได้ทำให้อย่างที่เรียนว่าทำให้ความเป็นไทยของเราได้ปรากฏแก่ชาวโลกนะคะการอ่านกับมนุษย์มันเป็นเรื่องคู่กันมันเหมือนกับคุณหายใจนั่นแหละถ้าเผื่อคุณไม่อ่านหนังสือหรือไม่อ่านอะไรเลยอื่นๆการอ่านมันไม่ใช่เพียงอ่านหนังสือเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวมันอ่านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านมันเป็นเรื่องของชีวิตของมนุษย์จะไปบอกว่าสำคัญหรือไม่สำคัญไม่รู้ก็ต้องย้อนถามว่าลมหายใจสำคัญสำหรับคุณไหมถ้าคุณบอกว่ามันสำคัญก็คือใช่แต่ถ้าบอกว่าไม่สำคัญคุณก็ไม่หายใจคุณก็ตายเช่นเดียวกันหนังสือก็เหมือนมีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้รับเกียรติอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าในการที่เราได้ทำงานด้านวรรณกรรมมายาวนานแล้วก็ได้ท่านได้ตระหนักรัฐบาลหรือคนทั้งหลายได้ตระหนักว่างานของเรามีคุณค่ามีคุณภาพ
แล้วก็เป็นประโยชน์เป็นคุณูปการแก่บ้านเมืองแล้วก็ยกย่องเชิดชูเกียรติก็มีความชื่นใจแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งทรงเป็นองค์อักเอกอักกานูปถัมภกนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งด้วยได้รับรางวัลก็อาจจะพูดเสียงดังขึ้นมีคนฟังมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่รู้สึกยินดีนะครับและเมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากขึ้นเราจะมีวิธีการอนุรักษ์งานวรรณศิลป์ให้อยู่คู่สังคมไทยไปตราบนานเท่านานได้อย่างไรบ้างท่านทั้งสองก็มีมุมมองความคิดมาฝากคนรุ่นหลังให้ร่วมกันสืบทอดมรดกอันล้ำค่าของชาตินี้ด้วยค่ะก็ขอให้คนรุ่นใหม่นะฮะตระหนักว่าวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นก็ควรจะร่วมกันศึกษาถ้าไม่สามารถสร้างสรรค์ได้ก็ศึกษาเพื่อจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบถึงคุณค่าและความสำคัญนะฮะถ้าเผื่อสร้างสรรค์ได้ก็ร่วมกันสร้างสรรค์สืบต่อไปให้มีวรรณกรรมเป็นมรดกอยู่คู่ชาติแล้วก็มีเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อจะได้แสดงความเจริญอารยธรรมของชาติไทยของเราค่ะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามยุคสมัยแต่มาถึงในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มวิตกกังวลว่าสิ่งที่พัฒนาไปได้ไกลและไปได้มากของวงการวรรณกรรมไทยก็คือวงการวรรณกรรมที่มันค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับไม่พัฒนาเหมือนกับชาติอื่นๆภาษาอื่นๆเราจะต้องเอาใจใส่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลจะต้องดูแลมากขึ้นส่วนช่วงหน้าค่ะเรายังมีหนังสือแล้วก็นิตยสารรอคุณอยู่ในช่วงบุ๊กไกด์ค่ะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะฮัลโหลเอฟรีวันมายเนมอิสลูดี้สวัสดีครับผมชื่อลูดี้ตอนนี้ผมกำลังสนุกกับแบบเรียนอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียสุดล้ำของผมอยู่ครับที่ทั้งสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบด้วยกันเลยครับ T-Active English เด็กๆจะได้สนุกและมีความสุขไปกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้องๆวัย 5-12 ปีด้วยหลักสูตร Active English ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English Proficiencyที่ทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษและสามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ English Use Rate ทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนได้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆถึง10เท่าและเห็นผลแบบก้าวกระโดดภายใน100ชั่วโมงของการเรียนกับ Active Englishมาพัฒนาการเรียนรู้ไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สนุกแบบไม่รู้จบที่ Active English ไปด้วยกันนะครับ Keep your English active by Active English อยากเก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ www.c1learning.com หรือโทร02-657-6003กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Book Variety นะคะกับช่วง Book Guide ค่ะซึ่งแน่นอนดิฉันมีหนังสือแล้วก็นิตยสารรอคุณผู้ชมอยู่ล้วนแต่น่าอ่านทั้งสิ้นค่ะจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นไปติดตามกันเลยนะคะช่วง Book Guide สนับสนุนโดย C1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัยเรามาเริ่มกันที่นิตยสารก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันมีมาฝากคุณผู้ชม2ฉบับ2สไตล์ค่ะซึ่งเป็น2สไตล์ที่มีหลากหลายรสชาติเหมือนเช่นเคยนะคะจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นเราไปเปิดอ่านพร้อมๆกันค่ะ
นิตยสารฉบับแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ My Home ค่ะหลากหลายเรื่องราวการจัดบ้านที่คุณควรรู้เริ่มกันที่ไอเดียปรับพื้นที่ทำงานในสวนเพิ่มความสุขของการทำงานให้มีชีวิตชีวาเพื่อปรับเปลี่ยนมุมทำงานของคุณให้ดูสดชื่นเย็นสบายด้วยแม่ไม้นานาชนิดในฉบับนี้เขามีไอเดียในการจัดพื้นที่ทำงานในสวนมาฝากกันด้วยค่ะไม่ว่าที่จะเล็กน้อยหรือกว้างใหญ่ก็สามารถจัดนั่นแต่งนี่โชว์นิดนี่หน่อยเพิ่มสีเขียวให้ที่ทำงานของคุณได้อย่างสบายตาเสมือนนั่งทำงานในสวนน้อยๆท่ามกลางสีเขียวได้แล้วล่ะค่ะมาต่อกันที่ Simply Brown สีน้ำตาลผสานลายเส้นไอเดียของคุณพินวันวนิชวงสุรภัยทูลในการเลือกโทนสีน้ำตาลเป็นกราวแต่งบ้านด้วยองค์ความรู้ของผู้ออกแบบที่จบจากสถาปัตย์จุฬาและให้ความสนใจกับโทนสีบ้านเพราะสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของบ้านหลังนั้นๆได้เป็นอย่างดีการใช้เฟอร์นิเจอร์สีดาร์กโอ๊คให้ตัดกับไวท์โอ๊คก็ทำให้ดูทันสมัยเรียบง่ายและดูดีไม่น้อยเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะแต่งบ้านให้ดูดีโทนสีก็มีความสำคัญค่ะลองมาหาความรู้เพิ่มเติมในฉบับนี้เผื่อได้ไอเดียอะไรใหม่ๆแต่งบ้านคุณนะคะจากเรื่องราวการแต่งบ้านมาถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะกับนิตยสารทริปในคอนเซปต์เกาะแห่งความรักในฉบับนี้มี9เกาะ9สถานที่อินเลิฟให้คุณได้เลือกไปสวีทกับคู่รักของคุณไม่ว่าจะเป็นเกาะเสม็ดเกาะใกล้ๆขวัญใจวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัยเกาะนางยวนโรแมนติกระดับโลกที่ชวนให้คุณสัมผัสทะเลที่ใสสะอาดสุดๆหรือจะฮันนีมูนแบบสบายๆที่เกาะสมุยเกาะที่ชวนหลงไหลที่ใครๆก็อยากไปทั้งความงามของชายหาดแสงสีเสียงในยามราตรีค่ำคืนลัดเลาะไปทางฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะความงามของหาดทรายขาวทะเลสีครามและความงดงามของปะการังที่ดีที่สุดในโลกบนเกาะรายาภูเก็ตหรือจะเกาะรอกเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก็น่าชวนคู่รักไปสวีทหวานไม่แพ้กันค่ะหวังว่านิตยสารทั้ง2ฉบับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้คงจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างนะคะจบจากนิตยสารนะคะเราไปต่อที่หนังสือบ้างค่ะหนังสือเล่มแรกนะคะเป็นหนังสือเพื่อคนรักการถ่ายภาพอย่างมีศิลปะค่ะซึ่งเล่มนี้ถือเป็นเล่มปฐมฤกษ์นะคะกับ Dramatic Photo Art ค่ะหนังสือที่พูดถึงการถ่ายภาพให้มีชีวิตเล่มแรกของเมืองไทยค่ะDramatic Photo Art เรามุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้และเปิดมุมมองใหม่ในการถ่ายภาพที่ผ่านกระบวนการคิดในเชิงปรัชญาและจิตวิทยาผสมผสานกับเทคนิคในการปรับตั้งค่าของกล้องให้สอดคล้องกับความเข้าใจในเรื่องของแสงซึ่งรองรับด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์มาสู่ผู้อ่านอย่างแยบยลค่ะเราต้องการที่จะสนับสนุนและยกระดับการถ่ายภาพในสังคมไทยให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากลจุดเด่นของ Dramatic Photo Art คือเป็นหนังสือถ่ายภาพเล่มแรกของเมืองไทยที่กล้าแหกกฎเกณฑ์และทฤษฎีการถ่ายภาพแบบเดิมๆที่เห็นจนชินตามาเน้นการถ่ายภาพแนวดราม่าซึ่งถ่ายทอดภาพได้ทั้งที่เหมือนตาเห็นหรือเกินกว่าตาเห็นแบบจบหลังกล้องได้ 100%ภาพในคอลัมน์ส่วนใหญ่จะนำเสนอภาพ before and after เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการถ่ายภาพโดยไม่มีการวางแผนกับการถ่ายภาพโดยมีแนวความคิดก่อนลั่นชัตเตอร์มีคำอธิบายที่เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดมุมมองตลอดจนเทคนิคในการปรับตั้งค่ากล้องสามารถนำไปฝึกปฏิบัติเองได้จริงการันตีด้วยผลงานและการบอกเล่าประสบการณ์การถ่ายภาพดรามาติกโดยผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศและเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงสังคมหลายแขนงค่ะหนังสือเล่มที่2ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสาระภาพค่ะหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของภาพถ่ายนะคะและถ่ายทอดออกมาเป็นมุมมองของชีวิตให้คนเราได้คิดตามค่ะเล่มนี้เขียนโดยนิ้วกลมค่ะ
ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่จดจำและบันทึกชีวิตประจำวันของตัวเองผ่านภาพถ่ายที่มีเรื่องราวทั้งสุขเศร้าเหงาและเปล่าเปลี่ยวทำให้เราได้เห็นชีวิตความคิดและจิตใจของผู้คนเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆที่นำมาต่อเข้าด้วยกันให้เป็นภาพเหมือนของชีวิตสารภาพหนังสือที่ว่าด้วยมุมมองของคนที่มีต่อโลกใบนี้มุมที่เขามองฟ้ามุมที่เขามองต้นไม้มุมที่เขามองใบหญ้าหรือแม้แต่มุมอื่นที่มีเรื่องราวสะท้อนชีวิตถูกบันทึกเป็นภาพถ่ายไว้ระหว่างปี2554ถึง2555ด้วยโปรแกรมที่ทรงอิทธิพลต่อมนุษย์โลกในยุคนี้โปรแกรมหนึ่งนั่นคือ Instagramภาพทุกภาพในหนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางความรักความเชื่อความฝันความโดดเดี่ยวหรือแม้แต่เรื่องสนุกสนุกที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดมุมมองแนวคิดผ่านภาพนั้นๆไว้บางครั้งการได้เห็นภาพหนึ่งภาพที่พยายามจะสะท้อนอะไรบางอย่างมันอาจช่วยให้ตัวเราได้ฉุกคิดและย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆและในบางภาพบางอารมณ์ก็สามารถทำให้เราได้จินตนาการตามอย่างมีความสุขและปริยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะหยิบขึ้นมาอ่านแล้วคุณจะรู้ว่าทุกภาพทุกเรื่องราวที่เราได้ถ่ายไว้ล้วนมีความในจากส่วนลึกของหัวใจที่เราต้องการสื่อออกมาให้คนได้รับรู้นั่นเองค่ะปิดท้ายกันด้วยหนังสือที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวไปสู่ชัยชนะเล่มนี้ค่ะพลังแห่งการเอาชนะอนุภาพแห่งการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่จะช่วยให้คุณมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งค่ะเล่มนี้เขียนโดยจุฑามาศณสงขลาค่ะพลังแห่งการเอาชนะหนังสือที่จะมาช่วยคลายปมปัญหาและความกลัวในชีวิตให้กับมนุษย์ด้วยพลังที่มีอยู่ในตัวเราเองมนุษย์ทุกคนมีสองด้านอยู่ในตัวเองคือด้านมืดและด้านสว่างซึ่งพลังด้านมืดเราเรียกว่าความกลัวส่วนพลังด้านสว่างของเราคือชัยชนะหากเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งพลังด้านสว่างย่อมมากกว่าด้านมืดและเราจะก้าวผ่านความกลัวไปได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะเอาชนะอะไรได้บ้างหนังสือเล่มนี้บอกว่าอันดับแรกเราต้องชนะใจตัวเองเสียก่อนแล้วชัยชนะอย่างอื่นจะตามมาไม่ว่าจะเป็นชัยชนะแห่งความโกรธความอายความเครียดความคิดด้านลบและเมื่อเราชนะทุกอย่างแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังก็คือเราประสบความสำเร็จในการเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตนั่นเองค่ะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นค่ะก้าวผ่านไปด้วยความเข้าใจสติและปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราเพราะผู้เขียนมิได้บอกแค่วิธีจัดการปัญหาแต่ยังบอกถึงต้นสายปลายเหตุเพื่อช่วยให้เราหาวิธีการจัดการปัญหาและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นให้จงได้ค่ะและตอนนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการนักเขียนค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างไปติดตามกันเลยนะคะข่าวดีสำหรับน้องๆหนูๆระดับชั้นอนุบาลถึงประถม6มาแล้วจ้า C8 Learning Center เปิดสาขาใหม่โซน Edutainment World ชั้น4ศูนย์การค้า Paradise Parkพบกับ2หลักสูตรแนะนำ Fan Math และ Active English ที่จะช่วยติวเข้มและเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆเก่งขึ้นทั้งในเรื่องภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์พิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ลด 50% ตั้งแต่วันนี้ถึง17มีนาคม2556สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่041 Learning Center โทร02-739-8888หรือ089-969-9607หรือ www.c8learning.com ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กวาไรตี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะก่อนจากกันค่ะปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อเด็กตั้งคำถามอย่าด่วนให้คำตอบไปเสียทุกครั้งแต่ลองตอบกลับไปด้วยคำถามที่ชวนให้เด็กๆต้องคิดหาคำตอบ
พื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดและสนุกกับการใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ไปบนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่